ค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซบ้านเราเนี่ยเติบโตสูงมากก็มีหลายธุรกิจที่ได้รับอัน,นิสงไปทั่วหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจคลังสินค้า warehouse นะคะหรือธุรกิจบรรจุภันหรือแพคเกจจิ้งที่เราจะโฟกัสในตัวนี้โดยเฉพาะเทรนหรือทิศทางเรื่องของการลักโลกนะคะการลดขยะต่างๆนะคะเรามาดูกันนะคะบันจุภั์จริงๆก็มีหลายประเภทนะจะเป็นกระดาษเป็นขวดแก้วเป็นพลาสติกหรือจะเป็นบรรจุพันที่แบบย่อยสลายง่ายแล้วตอนหลังเนี่ยทิศทางมันมาเหมือนกันทุกคนเวลาจะซื้อของเขาก็จะคํานึงถึงตรงนี้กันมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับอย่างมีบริษัทหนึ่งซึ่งหรือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยนะครับตอนนี้เขากําลังจะเขา ว่า a r เ e t Cap ณนะเวลานี้นะครับที่มีการประเมินอ,อยู่นี่เกือบ2แสนล้านอนะ่ะโอ้โหไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับ uh เพราะฉะนั้นมาดูตัวเลขกันแล้วก็จะได้เข้าใจว่าทำไมตัวเลขมันถึงเยอะขนาดนี้นะครับ uh huh. มาดูในปี2 5 6 3กันก่อนทานด้านของศูนย์วิจัยกาศกรไทยเขาคาดการณ์นะครับว่าจะมีการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทขนทรงถึงมือผู้บริโภคจำนวนทั้งหมด1 0 8 5ล้านชิ้นครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ21.9%ครับ ถ้าดูมูลค่าก็ไม่น้อยนะคะ14,400ถึง15,000ล้านบาทนะคะอัตราการเติบโตก็อยู่ที่15-18%นั่นเนี่ทิศทางเทรนดมาจริงๆค่ะ ครับเพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคก็หันมาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะมันมีเรื่องของความสะดวกยังไม่นับเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่คุณรัฐเองก็ชอบสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์ใช่ไหมฮะคือส่วนหนึ่งเขาก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ไงใช่คือสมมติเราทานที่ร้านเนี่ยนะครับเขาอาจจะจัดใส่จานอะไรว่ากันไปแต่ไปทานที่บ้านมันไม่ได้มันต้องใส่กล่องมันต้องใส่อะไรว่ากันไปแล้วมันต้องมีมันซับซ้อนมากขึ้นนะเอาง่ายๆนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆในการซื้อของอาหารการกินผ่านทางระบบออนไลน์ต่่่่่าาาางงๆเเหนนนนนนนีี้้้้้ยยตตอออออบบกกกกมมมัั็็จะไซซแพปปุุค๊ ยุคที่มีระยะห่างทางสังคมเขาจะแยกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพูดตรงๆยอมรับเลยขยะพลาสติกมันเพิ่มขึ้นเยอะอยามากฉนันเพราะทุกอย่างมันต้องซีลต้องอะไร,รต้องมีการแยกอะไรต่างๆมันเยอะมากนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะภาพรวมของตลาดบรรจุภัณฑ์นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยนะคะมันน่าจะเติบโตมากับเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่นี่แหละคะ่ะอื เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะเขาบอกจริงบ้านเราเนี่ยบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสัดส่วนการใช้สูงมากเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะอันดับหนึ่งนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเภทอาหารเครื่องดื่มนะคะมีสัดส่วนการใช้บรรจุพัณฑ์อยู่สูงถึง65%ค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากพลาสติกนี่เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะสีเนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนทนานะของพลาสติกเองก็เบาครับแล้วก็ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของการใช้งานได้ตามที่ทนานะของผู้ประกอบการเขามีความต้องการนะครับจะหห้อยู่ไปไหนอะไรยังไงมันก็สะดวกอ่ะเก็บความร้อนก็ทําได้ใช่ด้วยนะคะและในส่วนของช่วงโควิดนะคะต้องบอกเลยมีการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่กันเยอะมากมายนะคะทำให้มีขยะบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเทียบกับช่วงปก ช่วงโควิดเพิ่มขึ้นมาเป็น6,300ตันต่อวันค่ะ เพราะฉะนั้นหลังจากที่จบวิกฤตโควิดสิ 19, สิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาคือวิกฤตเรื่องของขยะพลาสติกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องรวมด้วยช่วยกันแต่มีข่าวดีครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาตอนแรกเราเห็นความร่วมมาร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับออกแคมเปญเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นลดใช้ถุงพลาสติกในห้างลดใช้ในเรื่องของตัวถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเป็นต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีตอน<ด>แรกๆสังเกตนะค,คนเราแบบงองแงไม่ยอมอ ซื้อแต่ตอนนี้เราบอกตรงว่าคุณอีกไปห้างคุณอีกพกถุงไปเองนะหมายถึงถุงที่จะไปใส่ของถุงผ้าหรือถุงอะไรก็จริงๆเราเริ่มเห็นพฤติกรรมแล้วนะคะว่าแต่ในรถแต่ละคนเขาจะมีถุงพลาสติกจะเป็นถุงผ้าหรือถุงพลาสติกที่ใส่ของได้เยอะแยะเวลาเราเข้าห้างปุ๊บเราต้องไม่ลืมละเดี๋ยวเราพกถุงไปเองนะคะเพราะว่าถุงเราไปใส่ของเราจะไม่ไปรับถุงพลาสติกหรืออะไรแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยแต่ละห้างเดี๋ยวที่เขาชัดเจนนะเขาไม่มีถุงพลาสติกให้แต่เขามีถุงแบบรียูสหรือถุงแบบอะไรต่างๆขายไม่มีถุงมาใส่่่ขอองะซื้รคไไมเป็น <ม><อ>เราไม<อ>่ถุงขายนี่ออแหละเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งแต่จริงวิธีการแบบนี้เมืองนอกเขาทำมานานแล้วเราไปซื้อของเมืองนอกนะคะถ้าเราจะใช้ถุงพลาสติกเขาเราก็ต้องเสียตังค์อ่ะเพราะนั้นบ้านเราถ้าไม่อยากเสียตังค์คุณก็ถุงรียุทธของเราไปใช้ได้ไปใช้ซ้าได้นะคะแต่อย่างในช่วงบ่ายผมเพิ่งไปห้างมาห้างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะครับที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตปรากฏว่าเขามีถุงแบบใหม่นะคุณรัตคือเป็นถุงที่ทํามาจากชาญอ้อยอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันสามารถย่อยสลายได้ภายในะนึ่งปีอ่ะนะครัยเพราะฉะนั้นตรง ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนแพคเกจจิ่งเนี่ยตอนนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวมูลค่าตลาดเอามาดูกันเลยนะครับปีสองพรอยอยู่ที่2,100จนถึง2,400ล้านบาทด้วยกันครับใช่ค่ะก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตนะคะส่วนแบ่งอยู่ที่2%นะคะแต่เขาประเมินหรือคาดการณ์กันไปในอนาคตปี2568นะคะมูลค่าการตลาดจะอยู่ที่1 3 0 0 0ถึง16,000ล้านบาทนะคะส่วนแบ่งการตลาดในช่วงนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 8- 10%ทีีเดยวค่ะ สำหรับปัจจัยที่สับสูญให้ตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวมาไล่เรียงกันครับ1ครับเรื่องของมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ตอนนี้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศก็ต้องมีแพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบางเจ้าเขาถึงขั้นบอกว่าคนไหนที่เป็นคู่ค้าไม่มีการใช้แพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขาไม่ค้าขายด้วยนะใช่ค่ะบ้านเราประเทศไทยก็มีนนนนนะะะะะคคเรรรรราา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 กกา็็มมมีํํหหดดุุณณภภภพแล้วตวตฐยสัับบชจจ์ไ่่ เป็นมาตรฐานในส่วนของกระรวงสารนรณสุขมาตรฐานของมอกนะคะทุกอย่างต้องมีมาตรฐานกันหมดนะคะเราก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงทีเดียวนอกจากนี้ก็มีมาตรฐานเป็นรายสินค้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ําบริโภคสําหรับบรรจุอาหารหรือใช้สําหรับเข้าไมโครเวฟมันก็จะมีความแตกต่างกัน ครับแล้วก็ไปสอบรับกับเทรนของผู้บริโภคนะครับที่เน้นเรื่องของการทําธุรกิจอย่างยั่งยืนคือถ้าเป็นในมุมของผู้บริโภคเขาก็จะมองนะครับว่าเอ๊ผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยเขาใช้เรื่องของแพคเกจิ้งเขาใช้เรื่องของสินค้าวัตถุดิบที่มีความยั่งยืนในสังคมหรือไม่ถ้าดูแล้วเอ๊เจ้านี้อาจจะทําให้เกิดมลภาวะนะเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้เขาอาจจะไปซื้ออีกเจ้าหนึ่ตงตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนที่บรรดาผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวนะครับใช่ค่ะเพราะนั้นเราจะเห็นผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะมีาาารันนม่เุอีบภณฑ์ย กระดาษเคลือบความร้อนหรือมีไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายง่ายฝังครบง่ายต่างๆบางทีในีับรรจุภัณฑ์ต่างๆเ,เขาจะมีการอธิบายมาเพราะว่ามันมีผลต่อคนในการที่จะเลือกใช้เดี๋ยวนี้ถ้ากล่องโฟมซื้อสายหารบางคนบอกแบบนี้เลยเผมไม่ซื้อครับ ถ้าใส่กองโฟมผมไม่ซื้อถ้าเป็นกระดาษชาั้นอ้อยโอเครับได้ใช่ครับึ<ม>าแ,แบ,บ้วร<ๆ>ราคาอาจจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าคนเนี่ยมีเพอร์เซพชันแล้วแหละนะครับว่าเราจะต้องหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเราเห็นข่าวเยอะไงะสัต,ตว์ตัวนั้นตัวนี้โอ้โห หลอดพลาสติกถุงพลาสติกอะไรมันติดนู่นติดนี่ต่างๆคนก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นครับใช่ค่ะเทรนมาแล้วคนยอมที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันรักโลกรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมนะคะนี่คือทิศทางไม่ใช่แค่บ้านเรานะทั่วโลกเป็นแบบนี้จริงๆเพราะนั้นผู้บริโภคต่างๆเขาคํานึงถึงเรื่องนี้เพราะนั้นผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องใส่ใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะและนี่แหละครับคือทั้งหมดสําหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับสามทุ่มสิบ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ